พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนาวัสดุคาร์บอนจากชีวมวลเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดผักตบชวาเป็นพืชที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาต่อทั้งคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยนะครับที่ผ่านมานักวิจัยไทยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงและตอนนี้ก็ได้พัฒนาต่อยอดไปเป็นคาร์บอนสำหรับผลิตขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดได้แล้วนะครับสวทช.พัฒนากระบวนการแปรสภาพผักตบชวาให้กลายเป็นคาร์บอนอุดมไนโตรเจนซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูงมีรูพรุนอุ้มน้ำดีอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุเพาะเมล็ดหรือวัสดุปรับปรุงดินโดยเทคโนโลยีนี้มีขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและประหยัดเวลาปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทตัวเก็บประจุยิ่งยวดโดยนำคาร์บอนจากผักตบชวาและชีวมวลมาใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดหรือซูเปอร์แคปาซิเตอร์ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ถือเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพเชิงพลังงานของประเทศในอนาคตร่วมพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000